como va. สวัสดีน้องๆนะครับวันนี้อยู่ในรายการฮาร์ดคอร์โมบายกันอยู่แล้วนะฮะหลายๆคนก็ชอบนะฮะติดดอกติดใจนะวันนี้พี่อ้อยก็มาแนะนำเกมมือถืออีกเกมนึงก็แล้วกันนะครับผมโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่กับเกมที่มุ้งมิ้งหน่อยนะครับเรียกว่าเป็นเกมที่ฮิตอยู่ในกระแสตอนนี้เรียกว่าหลายๆคนที่พี่ห้อยไม่เคยเห็นเล่นเกมเนี่ยอยู่ๆก็มาเล่นเกมนี้กันได้ยังไงก็ไม่รู้มาแนะนำกันเลยกว่าครับเกมนี้ชื่อว่าเกมเจ้ากบน้อยใจแตกนะฮะหนีเที่ยวนะฮะทาบิเครุนะครับผมอ่านผิดขออภัยนะครับผมหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่า Travel Fox นะครับก็กบเที่ยวฮะตรงตัวเลยครับผม Travel Fox โดยเจ้าเกมนี้นะฮะจะเป็นเกมแนว Simulation นะครับผมบางคนอาจจะไม่รู้ว่า Simulation นี่คืออะไรนะครับโดย Simulation เนี่ยจะพูดย่อๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นเกมที่จะจำลองสถานการณ์ให้ผู้เล่นนั้นเนี่ยสมบทบาทเป็นตัวละครหรือว่าจำลองสถานการณ์ว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นๆในเกมนะครับผมโดยเจ้าเกม Tabi Kero เนี่ยฮะเราจะไม่ได้ทำอะไรมากมายนอกจากต้องคอยเจ้ากบจอมอินดี้ว่าจะกลับมาบ้านเมื่อไหร่นะฮะหน้าที่ของเราก็คือจัดเตรียมอาหารจัดโต๊ะจัดเป้จัดกระเป๋ารอนะฮะให้เจ้ากบตัวนี้เนี่ยกลับมาแล้วก็สะพายเป้แล้วก็ออกไปเที่ยวนั่นเองอินดี้สุดฮะไม่ต้องเอาอกเอาใจอะไรมันทั้งสิ้นฮะมันอยากทำอะไรมันจะทำของมันเองฮะส่วนไอ้เจ้ากบเนี่ยมันเปิดมาเห็นมันมีสัมภาระอะไรมันก็จะไปตามสัมภาระที่เราจัดนั่นแหละครับโดยไอ้เจ้ากบเนี่ยมันไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยมันก็จะส่งเป็นรูปโปสการ์ดนะฮะกลับมาหาเราวันเนี้ยมาไปเที่ยวที่นี่มานะไปเที่ยวกับเพื่อนคนนี้โน่นนี่นี่นั่นนะฮะแน่นอนนะมันมีเพื่อนด้วยนะฮะมันไม่ได้เที่ยวคนเดียวนะครับผมมันไปกันเป็นตี้นะฮะซึ่งหน้าที่หลักๆของเราในการเล่นเกมนี้ไม่ยากนะอันดับแรกเลยเนี่ยเงินในเกมหาได้จากการเก็บใบไม้นั่นเองครับเก็บใบไม้ก็ได้เงินเลยพอเงินได้แล้วเนี่ยเราก็นำไปซื้อขนมแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่ใช้ในการเดินทางนะครับผมให้น้องกบของเราถ้าเราอยากให้น้องกบของเราเนี่ยไปเที่ยวนานๆก็พยายามซื้อไอเทมให้ได้หลากหลายเข้าไว้นะครับซื้อเยอะๆซื้อแปลกๆเข้าไว้เอาให้พร้อมทุกสถานการณ์ไปเลยนะฮะพอซื้อไอเทมเสร็จนะฮะต่อมาเราก็ต้องมานั่งจัดกระเป๋าให้มันอีกนะครับโอ้โหเลี้ยงดูยิ่งกว่าลูกอีกนะครับเนี่ยมันเป็นลูกกูหรือไงล่ะบ้าเรียกว่าเราน่าจะต้องคอยจัดกระเป๋าเนี่ยต้องคอยดูแลเจ้ากบน้อยของเราด้วยโดยเราเนี่ยต้องให้อาหารนะฮะหรือว่าต้องจัดเซตอาหารให้มันด้วยนอกจากที่เราต้องจัดเซตอาหารให้เจ้ากบเนี่ยเราจะต้องเตรียมอาหารให้เพื่อนมาด้วยนะฮะโดยระหว่างที่เจ้ากบไม่อยู่บ้านเนี่ยหรือออกไปเที่ยวเนี่ยก็จะมีเพื่อนของมันเนี่ยแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมเรานะครับเราก็ต้องคอยเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เพื่อนของมันด้วยแต่ว่าไอ้เจ้าเกมเนี่ยแน่นอนนะระบบยอดฮิตนะระบบกาชาไอ้เจ้าเกมเนี่ยมันมีกาชาด้วยนะครับถ้าเราเคยดูในหนังญี่ปุ่นสมัยก่อนนะมันเป็นตัวหมุนออกมาแล้วก็จะมีลูกแก้วเล็กๆออกมาตามรูนะฮะก็อันนั้นแหละครับเป็นกาชานะฮะโดยไอ้เจ้ากาชาเนี่ยมันจะสุ่มเป็นไอเทมพิเศษนะไอเทมระดับเทพมากมายนะครับผมทำครบหมดทุกอย่างแล้วหน้าที่ต่อไปของเราก็คือรอโปสการ์ดจากมันไม่รู้ว่ามันจะไปเที่ยวไหนนะจนกว่ามันจะส่งโปสการ์ดกลับมาครับบีฮอยเนี่ยนึกถึงสมัยเด็กๆเลยนะฮะที่เราไปเที่ยวทะเลเราก็จะเขียนโปสการ์ดหาตัวเองแล้วส่งกลับมาบ้านไม่รู้ถึงไม่ถึงไปรษณีย์ไทยจะแอบทับตกที่ไหนฮะเราก็จะซื้อส่งมาอย่างนี้เรื่อยๆครับผมถ้าน้องๆคนไหนงงนะครับก็ลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะฮะว่าพ่อแม่ครับเคยส่งโปสการ์ดกันไหมครับผมเรียกว่าไหนๆแล้วเนี่ยเราก็มาแนะนำการเล่นกันละพี่ห้อยก็จะมาขอแนะนำทริคสักนิดนึงก็แล้วกันนะฮะโดยวิธีการหาเงินเนี่ยนอกจากเก็บใบไม้ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีใบโคเวอร์ด้วยนะฮะคือไอ้เจ้าใบเขียวๆนั่นนะโหถ้าใครเล่นมาหลายเกมน่าจะพอจำรูปร่างของเราได้นะเดี๋ยวเราขึ้นเป็นรูปให้นะครับผมโดยไอ้เจ้าใบเขียวๆเนี่ยจะงอกทุกๆ3ชั่วโมงนะครับเราต้องเก็บมาใช้ซื้ออาหารกับของต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยวนเข้ามาเก็บบ่อยๆนะครับคุ้มเรียกว่าเป็นรายได้เสริมจากการเก็บใบไม้ปกติก็แล้วกันและอีกอันนึงครับผมการจัดกระเป๋าอย่างที่พี่ห้อยพูดไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะเราสามารถจัดเข้าไปได้3อย่างนะครับแค่3อย่างนะฮะทั้งกระเป๋าและโต๊ะเลยนะครับทริคมันมีง่ายๆครับเดี๋ยวพี่ห้อยขึ้นรูปเลยนะฮะเดี๋ยวเราอธิบายจะยืดยาวนะฮะน้องๆดูตามรูปเลยครับผมง่ายดีนะฮะโดยของที่พี่ห้อยพูดแต่ต้นแล้วนะว่าของที่เราใส่ลงไปทุกอย่างเนี่ยมีผลต่อการเที่ยวของเจ้ากบถ้าเราใส่ของซ้ำๆกันเนี่ยที่เที่ยวมันก็จะออกมาซ้ำๆเหมือนมันจะไม่ไปไหนนอกจากของที่มันจะสามารถอำนวยความสะดวกในการเที่ยวของมันในที่นั้นๆนะฮะหรือว่าถ้าเราไม่มีเวลาว่างจริงๆเนี่ยใครจะว่างดูแลมึงตลอดเวลาล่ะครับเราก็ให้วางของไว้บนโต๊ะนะฮะถ้าไอ้เจ้ากบเนี่ยมันจะหนีเที่ยวเมื่อไหร่มันเห็นของบนโต๊ะมันจะจัดเรียงของมันเองให้เสร็จเรียบร้อยอ้าวกูไม่ต้องจัดให้มึงก็ได้นี่หว่าแต่จัดให้มันไปเถอะครับ
เราไม่รู้มันจะหยิบอะไรนะถ้าเราจัดให้มันเนี่ยเราก็อาจจะสามารถกำหนดได้นะครับผมว่ามึงต้องไปอันนี้สิมึงจะได้ใช้ไอเทมอันนี้นะโดยรวมเนี่ยไอเจ้าเกมเนี่ยนะฮะมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดๆของมันคือความเพลิดเพลินเนี่ยแหละฮะเล่นไปเล่นมาจัดกระเป๋าไปจัดกระเป๋ามาก็รอลุ้นนะว่ามันจะส่งรูปอะไรมาให้เรานะว่ามันจะไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างนะครับแหมเรียกว่าเพื่อนมีคอยหลายๆคนนี่ก็ติดนะและพิเศษนะครับเกมนี้นะฮะฮิตถึงขนาดมีของเล่นออกมาอย่างมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวฟิกเกอร์ตัวตุ๊กตานี่ลามไปถึงคอสเพลย์เลยนะครับเนี่ยไม่รู้มันจะคอสยังไงฮะที่สำคัญครับผมเพลงในเกมมีออกมาโคเวอร์มากมายในหลายเวอร์ชันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบเพลงในเกมเนี่ยสามารถไปเสิร์ชดูเสิร์ชฟังได้ครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมบอกแล้วว่ากระแสเกมไอ้เจ้ากบเนี่ยที่มันดูเหมือนมันไร้สาระมันไม่มีอะไรเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยมันเพลิดเพลินมากนะใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นนะหรือใครที่มีเวลาว่างเหลือเฟืออยากจะเล่นหรือว่าใครที่กำลังหาเกมมือถือที่เล่นเพลินๆไม่ต้องอะไรมากอยู่นะฮะพี่อ้อยขอแนะนำครับเกมนี้ไปอีกหนึ่งตัวเลือกดูแลไอ้เจ้ากบอินดี้มาให้ดีนะแล้วแค่รอลุ้นว่ามันจะไปเที่ยวอะไรมานะฮะเรียกว่ามีช็อตฮ่าๆอะไรช็อตแน่นอนครับผมบางทีมันจะแอบไปดูรองเท้าผู้หญิงอะไรเผื่อจะเก็บมาให้เราก็มีพี่ห้อยดูเลยพี่ก็ขำดีเหลือเกินยังไงคลิปนี้ก็ยังไงก็ขอฝากไอ้เจ้าเกมมือถือเกมนี้เนี่ยไว้ในอ้อมอกไว้ในอ้อมเครื่องของเพื่อนๆกันแล้วกันนะสเปคไม่มากครับน่าจะเล่นได้หมดนะฮะทุกเพศทุกวัยไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมและสุดท้ายนะครับผมนอกจากรายการฮอตกับโมบายเพิ่งจะมาใหม่นะอยากจะฝากเพื่อนๆนะฮะช่วยกันแชร์ด้วยนะผมว่าจะเป็นกำลังใจให้พี่ห้อยนะฮะว้ากันต่อไปนะครับผมหาเกมมือถือเด็ดๆหาเกมมือถือสนุกๆ นะครับผมมาแนะนำให้น้องๆได้ลองเล่นยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่วยกันแชร์ให้เยอะๆนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรเนี่ยเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว้า